นี่ถ้าไม่ได้หนูมาช่วยนะลุงต้องโดนพวกนั้นลุมตายแน่เลยขอบคุณมากนะแล้วหนูชื่ออะไรเพื่อนที่โรงเรียนเรียกผมว่าลูกพี่แทนเวลาใครกล้ามารังแกลูกน้องจะต้องเจอแบบนี้ย่อแล้วนอกโรงเรียนล่ะครับเขาเรียกลูกพี่ว่าอะไรก็เรียกว่าเจ้าหนูแทนลูกกตัญญูครับนี่ต้องเป็นเด็กดีมากแน่เลยนะเนี่ยใครๆก็ชมผมแบบนี้แหละครับแต่แทนก็จะบอกไปว่าแม่จ๋าสัมมาดีครับเพราะแม่จ๋าเป็นยอดหญิงแม่จ๋าครับลูกพี่ชอบเรียกแม่ว่าแม่จ๋าแต่แม่ไม่ชื่อจ๋าหรอกนะครับงงไหมไม่น่างงนะแล้วนี่ลูกพี่เรียนอยู่ชั้นอะไรล่ะครับความจริงลูกพี่ต้องอยู่ชั้นสองแล้วเพราะลูกพี่หัวไวแต่ลูกพี่ไม่อยากเดินขึ้นบันไดเลยขอครูอยู่ชั้นหนึ่งก็แปลว่าป.หนึ่งนั่นเองครับแบบที่สองก็เป็นลูกพี่เลยนะงั้นลุงขอเป็นลูกน้องด้วยคนได้ไหมเวลามาแถวนี้ลุงจะได้ไม่โดนรังแกได้ครับลูกน้องลุงใครหูบอกลูกพี่ให้แทนได้เลยครับขอบคุณครับลูกพี่ใครจะมาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจะต้องทำสัญญากันก่อนแบบนี้พี่จะพาไปดูโรงเรียนอยู่ใกล้วัดนู่นไงครับตอนลูกพี่เป็นเด็กตัวเท่านี้แถวบ้านที่อยู่ยังไม่มีน้ำประปาครับแม่จ๋าเลยต้องมาหาบน้ำแถวนี้เอากลับไปบ้านไกลไหมครับไกลมากแต่แม่จ๋าเก่งเดินหลายเที่ยวก็ไม่เหนื่อยลูกพี่ก็เก่งนะแค่แม่จ๋าตักน้ำใส่ตุ่มด้วยลูกพี่สุดยอดเลยนะลูกน้องยังไม่ได้บอกเลยครับว่าชื่ออะไรลุงชื่อไตรครับลูกน้องมีลูกไหมครับยังไม่มีครับแต่ลุงก็อยากมีลูกเป็นเด็กผู้ชายเหมือนอย่างลูกพี่นี่แหละเด็กผู้ชายไม่ดีเย็บผ้าไม่ได้แล้วพี่อยากช่วยแม่จ๋าเย็บผ้าหาเงินเยอะๆมากกว่าอ๋อแม่จ๋าของลูกพี่เป็นช่างเย็บผ้าเหรอครับครับเขาเรียกเส้นโหลส่งมาเป็นกระสอบเลยแต่ได้เงินนิดเดียวต้องประหยัดซื้อของเล่นไม่ได้แย่เลยอย่างนั้นก็ไม่มีของเล่นเลยสิครับโหมีเยอะแยะไม่ต้องใช้เงินซื้อสักบาทเดียวลูกน้องอยากเห็นไหมว่าลูกพี่ทำยังไงขยะเยอะแยะไปหมดเลยมักง่ายกันจริงๆมาแล้วคอยดูนะคะระวังตกนะครับจับดีๆนะโอ้ไกลแล้วชาวบ้านชอบทิ้งของลงแม่น้ำแม่จ๋าบอกไม่ดีเลยทำให้พี่เต่ากินขยะลงไปแล้วก็ตายทำไมผู้ใหญ่ถึงดื้อจังครับผู้ใหญ่บางคนน่ะเขารักตัวเองเขาไม่รักคนอื่นไงไม่กลัวว่าน้ำจะเน่าไม่กลัวว่าสัตว์และปลาในน้ำจะตายเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เห็นแก่ตัวถ้าลูกพี่โตเป็นผู้ใหญ่ลูกพี่จะไม่เห็นแก่ตัวครับแต่เนี่ยมันรั่วแล้วนะดูสิลูกพี่สบายครับรถแค่นี้ลุงเจือซ่อมได้ลุงเจือใครครับลุงเจือเป็นช่างฉับช่างตัดผมนะครับนายเยาชอบพูดว่าลุงเจือจะมาเป็นพ่อแทน มาแล้วจ้าไอติมหวานเย็นมาแล้วจ้าพ่อลูกรูปหล่อเหมือนกันอย่างกับแกะรับไอติมแท่งไหมจ๊ะไม่ใช่ลุงเขาเป็นลูกน้องผมเป็นลูกพี่ครับอ๋อ งั้นลูกน้องขอเลี้ยงลูกพี่นะครับผมขอฮะ20 แท่งล้อเล่นจ้ะ2 แท่ง20 บาทจ้ารอแป๊บนะจ๊ะได้แล้วจ้าขอบใจจ้ะลูกพี่เคยเห็นพระพายเรือบิณฑบาตด้วยตอนที่แม่จ๋าพาลูกพี่มาทำบุญให้ปู่ให้ตาให้พ่อนี่รองเท้ามันอ้าหมดแล้วนี่ครับเราไปซื้อรองเท้าใหม่กันดีกว่ายังใช้ได้อยู่ครับแค่ทากาวทิ้งไว้แป๊บเดียวมันก็ติดกันเหมือนเดิมแล้วครับลูกพี่กับแม่อยู่แถวนี้คงลำบากกันน่าดูเลยไม่เห็นลำบากนี่ครับลูกพี่อยู่กับแม่จ๋ามีความสุขจะตายไปเรากลับบ้านไปหาแม่จ๋ากันดีกว่าลุงอยากไปเยี่ยมแม่ของลูกพี่ละลุงน้องรู้จักแม่จ๋าด้วยหรอครับแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ